ครับสวัสดีครับผมวุฒิ My Love Intern นะผมวันนี้จะมาพูดเรื่องการขอย้ายงานนะผมเรามาเจองานไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคทำงานไม่ไหวขอย้ายงานขอย้ายแผนกอย่างเงี้ยครับผมใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับผมใครที่เข้ามาดูก็จะได้ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับใครที่มาทำงานไต้หวันครับผมเจองานเจอบริษัทแล้วก็มาเจอแผนกที่ไม่ถูกใจครับผมทำงานไม่ไหวงานหนักเกินไปหรือว่าเจองานแผนกที่ไม่มีโอครับผมถ้าเกิดมาเป็นบริษัทใหญ่บางแผนกมันก็ไม่มีโอเลยหรือว่าโอเดือนนึงไม่ถึง10ชั่วโมงเงี้ยครับผมเรามาใหม่เราก็ต้องอยากได้ตังค์เยอะๆใช่ไหมครับผมบางคนก็กู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะมาทำงานไต้หวันนะครับแต่เรามาเจอบริษัทที่ไม่ค่อยมีโอหรือว่างานไม่ค่อยมีโอครับเราจะทำยังไงเราขอย้ายงานได้ไหมนะครับคำถามเนี้ยผมมีคนทักเข้ามาถามผมเยอะมากครับการย้ายงานย้ายแผนกเงี้ยครับผมพูดตรงๆแล้วผมการขอย้ายแผนกหนึ่งเราต้องทำงานไม่ไหวจริงๆทำงานไม่ได้จริงๆครับผมถึงจะได้ย้ายแผนกตั้งแต่ผมมาทำงานลงบริษัทที่ผมทำอยู่ทุกวันนะครับผมมีเพื่อนร่วมงานย้ายแผนกไปประมาณ2คนครับผมคนแรกทำงานแผนกเดียวผมนะครับผมแล้วพอมาอีกวันนึงแผนกใกล้ๆกันนะครับผมเขากลับบ้านครบแท็กครบสัญญากลับบ้านนะครับผมเลยตกวันต้องขึ้นเกิดจางหรือว่าหัวหน้าฝ่ายผลิตอย่างเงี้ยครับผมเขาเลยให้ย้ายไปทำแผนกนู้นตอนแรกนึกว่าย้ายไปช่วยเฉยๆไปมาย้ายไปถาวรเลยครับส่วนคนที่สองอยู่แผนกเดียวกับผมเหมือนกันครับผมทำงานได้ประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็ย้ายงานไปเรื่อยครับผมทำงานนี่นั่นเหมือนทำงานให้ลองงานทำไปก่อนนะครับว่าเราจะถนัดตรงไหนแล้วพอดีอีกคนนึงเขาอีกแผนกนึงเขาครบแท็กพอดีเลยได้ย้ายไปตอนนี้ก็ย้ายไปถาวรแล้วผมเงินเดือนดีมากครับตอนนี้มีโอทีตลอดเดือนนึงก็30-40ชั่วโมงก็โอเคครับผมแต่แผนกที่ผมทำทุกวันนี้โอ้โหโอทีเกิน10ชั่วโมงก็ถือว่าดีแล้วครับผมนะครับครับผมสำหรับใครที่มาทำงานไต้หวันใหม่ๆครับผมมาเจองานเราทำงานไม่ไหวเราจะขอย้ายงานเราต้องติดต่อล่ามอย่างเดียวนะครับเพราะเรามาใหม่เราพูดภาษาไม่ได้เราสื่อสารกับคนกับหัวหน้างานไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานบอกเพื่อนร่วมงานเขาก็ถืออำนาจหน่อยนึงเขาก็ไม่ค่อยจะอยากบอกเราเท่าไหร่ครับผมไม่อยากช่วยเราเท่าไหร่แต่ก็มันก็มีช่วยเราบ้างครับผมหนึ่งเราต้องติดต่อล่ามบอกว่าเราทำงานแผนกนี้ไม่ไหวขอย้ายแผนกได้ไหมเดี๋ยวล่ามเขาก็ให้คำแนะนำครับผมแต่เราอย่าไปขาดงานเกิน3วันเขาส่งเรากลับไทยทันทีนะครับผมเราก็คุยกับล่ามก่อนเราอย่าไปกลัวครับผมเพราะล่ามมีหน้าที่คอยประสานงานระหว่างเรากับบริษัทอยู่แล้วครับผมเพราะล่ามเขาก็กินเงินเดือนจากเราเนี่ยครับผมนะครับสื่อสารกับล่ามเลยครับผมว่าเราทำงานไม่ไหวเดี๋ยวล่ามเขาก็หาคำแนะนำให้เราเองครับผมที่ครับผมส่วนมากที่เรามาทำงานไต้หวันนะครับผมยกตัวอย่างครับผมตอนเราอยู่ไทยเราเลือกงานแค่ไหนปีนึงเปลี่ยนงานครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยครับผมอยากออกมาหาประสบการณ์บ้างอยากอะไรบ้างอยากเปลี่ยนงานอยากเจองานท้าทายอย่างเงี้ยครับผมนะครับเหมือนกันครับผมพูดง่ายเลือกงานเจองานหนักงานเหนื่อยไม่ค่อยสู้ตอนอยู่ไทยครับผมนะครับเหมือนกันครับผมคนไต้หวันก็เหมือนกันเขามาทำงานบริษัทเดียวกับผมนะครับบางคนมาแค่ครึ่งวันมาทำงานแค่ครึ่งวันครับผมออกบางคนมาทำงานอาทิตย์นึงออกเพราะไม่สู้งานครับผมนี่คำนี้นะครับเพราะไม่สู้งานก็เลยต้องแอร์พอร์ตคนไทยมาครับผมนี่จดสัญญาจับสัญญาจ้างมาเลยจากคนไทยเราเนี่ยครับผมทำสัญญาจ้างเลยคุณมาทำแผนกนี้นะ
คุณต้องอยู่แผนกนี้3ปีอย่างเงี้ยครับผมพอเรามาเจองานจริงๆนะครับเราก็สู้ไม่ไหวเราก็ขออยากย้ายงานเงี้ยครับนะครับเรามาเจองานที่ไอ้คนไต้หวันเนี่ยเขาไม่อยากทำเขาก็เลยต้องเอาคนต่างชาติมาทำงานแทนครับผมอย่างเช่นคนเวียดนามคนอินโดคนฟิลิปปินส์แล้วก็คนไทยนะครับผม4ประเทศนี้ครับผมส่วนมากมาทำงานประเทศไต้หวันนะครับเรามาทำงานแทนคนไต้หวันนะครับผมเพราะคนไต้หวันหนักเบาเอาไม่สู้ก็เหมือนเราครับผมตอนอยู่ไทยเราก็หนักเบาเอาไม่สู้เหมือนกันพอมาไต้หวันเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ครับผมเพราะเราลงทุนมาเยอะแล้วเราจะมาถอดใจโดยง่ายๆมันก็ไม่ใช่ครับผมลงทุนมา 7-80,000 บางคนกูนี่ยืมสินมาอีกโอ้จะมาถอดใจทำงานแค่ 3-4 เดือนขอกลับบ้านโอ้โหมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมเราก็ต้องทนทำให้ถึงที่สุดบางคนนะผมทักผมมาบอกว่าทำงานครอบครัวครับผมทำงานในนั้นมีฟิลิปปินส์อยู่แล้ว5คนแล้วก็มีคนไทยแค่คนเดียวคือเขาครับผมนะครับเพราะอะไรเขาถึงถูกส่งไปแค่คนเดียวนี่เพราะ1บริษัทที่ไต้หวันนะผมหรือว่าบริษัทครอบครัวที่ไต้หวันนะผมเขาติดต่อบริษัทจัดหางานที่ไทยเขาน่าจะบอกอย่างนี้นะผมบอกว่าขอคนไทย1คนขอพูดภาษาจีนได้อย่างเงี้ยครับผมแต่หารู้ไหมคนไทยที่บริษัทจัดหางานที่ไทยส่งคนมาเขาก็อยากได้ตังค์นะครับผมอยากได้ตังค์จากเราเขาเป็นนายหน้าบริษัทจัดหางานนะครับผมเขาอยากได้ตังค์จากเราไม่ได้ภาษาเขาก็ส่งเรามาอยู่โรงงานครอบครัวแต่เราพูดภาษาไม่ได้ไม่ครับเอาที่ส่งเรามาพูดภาษาไม่ได้เจ้าของบริษัทเขาก็ต้องการคนพูดภาษาได้พอสื่อสารได้อย่างเงี้ยครับแต่เรามาเอาดิเราเป็นหมาหัวเน่าสื่อสารกับเขาไม่ได้แล้วเราทำไงเราก็ต้องอยากกลับบ้านแต่ทำไงได้ครับผมเรากู้หนี้ยืมสินมาแล้วลงทุนมาแล้วเราก็ต้องทนทำไปแต่พี่คนนี้เขาบอกว่าถ้าจะทนทำ1ปีจนกว่าหนี้สินที่เขากู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาทำงานไต้หวันนะครับจนกว่าจะหมดผมก็ขอให้เขาโชคดีเผื่อเขามาดูคลิปนี้นะครับผมยังไงก็คนไทยเป็นกำลังใจให้กันเสมอครับผมถ้ามีอะไรก็ทักมาปรึกษากันได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีครับผมนี่แหละครับผมให้แต่คำปรึกษาคนอื่นครับผมเรื่องของเองเรื่องจะเอาตัวไม่รอดอยู่เลยครับผมเนี่ยครับผมกำลังถ่ายคลิปอยู่แฟนโทรมาพอดีครับผมนี่ครับผมกับแฟนก็ทำงานอยู่คนละบริษัทโทรหากันอย่างเดียวครับผมผมเลิกงาน5โมงแฟนเริ่มทำงานบ่าย3เลิกเที่ยงคืนแฟนเข้ากะบ่ายครับผมสำหรับคลิปนี้มาถึงตอนจบของคลิปแล้วครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับใครมีเรื่องซักถามอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับผมใต้โพสต์นี้มาได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย